มการแพทย์โดยสถาบันโรคทรวงอกเตือนผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวหากพบมีอาการหายใจลำบากอ่อนเพลียอาการบวมตามอวัยวะต่างๆอย่าละเลยควรรีบมาพบแพทย์หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวและเสียชีวิตได้โดยภาวะหัวใจล้มเหลวเป็นกลุ่มอาการทำงานของหัวใจที่เกิดความผิดปกติซึ่งอาจเกิดขึ้นจากโครงสร้างหรือการทำหน้าที่ของหัวใจส่งผลให้หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายและรับเลือดเข้ากลับสู่หัวใจได้ตามปกติปัจจัยเสี่ยงสำคัญของภาวะหัวใจล้มเหลวเกิดจากความผิดปกติของโรคเยื่อหุ้มหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจลิ้นหัวใจหรือโรคหลอดเลือดหัวใจเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคความดันโลหิตสูงโรคลิ้นหัวใจรูมาติกกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันรวมทั้งความผิดปกติจากการติดเชื้อไวรัสโลหิตจางขั้นรุนแรงและภาวะไทรอยด์เป็นพิษอาการและสัญญาณเตือนของโรคผู้ป่วยจะมีอาการหายใจลำบากในขณะที่ออกแรงขณะนอนราบอาการอ่อนเพลียทำให้ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวันและการออกกำลังกายลดลงอาการบวมตามอวัยวะต่างๆจากภาวะข้างน้ำและเกลือเช่นเท้าบวมท้องบวมมีน้ำข้างในปอดและอวัยวะภายในซึ่งเมื่อมีภาวะเหล่านี้ผู้ป่วยต้องรีบเดินทางมาโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเพื่อทำการตรวจวินิจฉัยหาแนวทางการรักษาที่ถูกต้องหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจทำให้อาการแย่ลงเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวและเสียชีวิตได้